ครับกลับมาชวนคิดชวนคุยตอนนี้พิธีกรตัวจริงกลับมาแล้วนะครับเชิญนุ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะขออภัยค่ะพอดีว่าวิ่งมาจากสตูชั้นบนค่ะมีความขัดข้องสัมภาษณ์นิวส์ทอล์คค่ะคือวันนี้เชิญคือ News Talk เชิญดร. อานนท์ศักวรวิทย์มาแล้วก็มาคุยกันเรื่องของวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลใจจริงนะคะหลังจากที่ศาลเขามีการศาลอาญายกฟ้องที่ณัฐพลใจจริงฟ้องอาจารย์ชัยยันต์ว่าวิทยานิพนธ์นี้มีปัญหาอย่างไรก็เรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่นักวิชาการถ้าเป็นนักวิชาการนะอาจารย์มันต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นใช่ไหมฮะคือบุคคลสาธารณะก็ดีนักวิชาการก็ดีนะเมื่อคุณวิจารณ์คนอื่นได้คุณก็ต้องรับฟังคำวิจารณ์จากคนอื่นมันไม่ควรฟ้องตั้งแต่แรกมันไม่ควรจะเป็นกระจกหน้าเดียวนะมันต้องกระจกสองด้านแล้วประเด็นนี้มันมีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการด้วยค่ะพี่นงอาจารย์คะเพราะว่าเราจะเรียกร้องมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ในแวดวงวิชาการเนี่ยเขาก็มีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการเหมือนกันการไปคัดลอกไปดัดแปลงไปเขาเรียกว่าไปทำแต่งข้อมูลใหม่เหมือนแต่งนิยายนี่เป็นหลักการมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องเมืองไทยนะมันมีมากกว่านั้นนะคุณนุ๊กมีมากกว่าคัดลอกลอกเรียนนะลอกทุกอย่างจ้างคนอื่นทำเลยเนี่ยค่ะค่ะไม่ใช่ไม่มีนะค่ะก็เลยนี่คือประเทศไทยก็เพียงแค่เปลี่ยนบางคำอย่างเช่นผมอยู่จังหวัดแพร่นะอาจารย์อยู่จังหวัดน่านอย่างเงี้ยก็ตั้งโปรแกรมเปลี่ยนจากแพร่เป็นน่านจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดน่านแต่ไอ้โปรแกรมเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังเลือกไม่ได้เขาก็เปลี่ยนคำสั่งแบบนี้มันก็เลยไปแพร่หลายเนี่ยเป็นด้านหลายคือเปลี่ยนหมายถึงมีคำสั่ง AI เวลาเราทำเวลาเราจะ copy paste หรือจะอะไรอย่างงี้แต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้น AI ยังฉลาดไม่พอยังมีอะไรมากกว่านั้นในอดีตนะคนคนหนึ่งไปเรียนหมายอะไรอย่าไปเอ่ยชื่อใครเลยเดี๋ยวถ้าพูดแปลคนก็รู้ปรากฏว่าไปวิทยานิพนธ์นะไปอ้างภาษาฝรั่งเศสทั้งที่คนที่เรียนไม่รู้เรื่องฝรั่งเศสเลยก็ยังเคยมีเลยคุณเป็นนักการเมืองใช่ไหมเคยมีมาแล้วคุณค่ะคุณค่ะวิทยานิพนธ์นะอ้างภาษาฝรั่งเศสที่คนเรียนไม่รู้เรื่องเศสเลยอ่ะค่ะค่ะก็เคยมีค่ะก็เลยเดี๋ยวฝากไทยอินคุณผู้ชมนิดนึงว่าติดตามใน News Talk เอาง่ายๆนะวิทยานิพนธ์เนี่ยนะมันควรจะเป็นตำราอ้างอีกนะใช้เป็นหลักฐานต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังแต่ปรากฏเมืองไทยไม่ใช่เรียนมาเพื่อจบเลขก็เก็บค่ะเออจริงๆแต่วิทยานิพนธ์ฉบับเจ้าปัญหาเนี่ยมันเอาถูกไปอ้างอิงค่ะอาจารย์ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือใช่แล้วกลายเป็นหัวเชื้อให้กับม็อบ3นิ้วทุกวันเนี้ยที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันโดนนำไปใช้กลายเป็นวิทยาพลที่ทำหน้าที่ปลุกปั่นยุโยงให้เกิดความอันนั้นยิ่งไปหนักเลยนะแล้วคนตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ผ่านได้ไงก็เนี่ยที่เขากำลังเรียกร้องกันไปที่ทางจุฬาค่ะทางจุฬาซึ่งเป็นต้นสังกัดของงานวิชาการแล้วก็สถาบันที่นายณัฐพลเนี่ยสอนอยู่ว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างไรเอาง่ายๆว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักวิชาการเนี่ยมันควรจะกว้างขวางกว่าคนทั่วไปเพราะคุณไปเป็นโมเดลเขาอะเป็นไอดอลเขาอะใช่ไปเป็นพ่อพิมพ์อะใช่ไหมพ่อพิมพ์แม่พิมพ์อันนี้ถ้าพูดตามทฤษฎีนี่นะคำว่าอำนาจเนี่ยนะมันมี authority power เขาคืออำนาจที่เกิดจากตำแหน่งแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งเรียกเรฟเฟอเรนซ์พาวเวอร์อำนาจเกิดจากการอ้างอิงอันนี้แหละวิทยานิพนธ์ตัวนี้เป็นการอ้างอิงเพราะฉะนั้นคุณมีอำนาจต่อสังคมครับเพราะคนหรือเขาอ้างอิงคุณไงแต่คุณไม่มีจริยธรรมให้เขาอ้างอิงอ่ะก็ยุ่งเหมือนกันนะก็มีแต่ความเท็จมีแต่ความค่ะคือมีมันนี่พาวเวอร์ออเทอริตี้พาวเวอร์และเรฟเฟอเรนซ์พาวเวอร์เรฟเฟอเรนซ์พาวเวอร์นี่นะก็คืออำนาจเกิดจากการอ้างอิงนักวิชาการเนี่ยตัวนี้มีตรงนี้ต้องมีคุณธรรมนะต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมให้เขาอ้างยิงนี่คุณนะทางจริยธรรมต่างยังไงหลายคนอาจจะงงจริยธรรมเนี่ยมันหมายถึงเกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่มองสัมผัสได้คือกายกับวาจามันส่วนคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจมโนธรรมสำนึกเกิดเองจริยธรรมคือศีลน่ะเอาอยู่ว่าคือศีลการปฏิบัติการปฏิบัติกายการจริยธรรมที่ควบคุมกายกับวาจา
แต่ไม่ควบคุมใจมโนควรคุณธรรมมาควบคุมใจนะแปลว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีถึงบอกว่าคุณธรรมและจริยธรรมนะคนทั่วไม่อยู่คุณธรรมคนละตัวนะจริยธรรมคนละตัวต้องมาคู่กันถึงจะเป็นคนดีจริงใช่แต่ต้องมาคู่กันต้องมาสองอย่างคุณธรรมและจริยธรรมค่ะค่ะค่ะอ่ะส่วนเรื่องการเมืองเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของคดีดังอย่างบิ๊กโจ๊กไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องการเมืองที่วันนี้เนี่ยพาดหัวข่าวควบคู่กันมาเลยก็ต้องเป็นกรณีที่กกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลนะคะคืออันนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาคำวินิจฉัยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการกระทำของพิธาและก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีผู้ยื่นต่อกกต.มีผู้ยื่นต่อปปช.ใช่ไหมคะทั้งสองดาบเลยตอนนี้ในฝั่งของกกต.เนี่ยเขาก็มีมติเป็นเอกฉันท์ออกมาแล้วและหลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันว่า โอ้โหความหวังดูจะริบหรี่เพราะเหมือนกับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนแล้วในคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาถามทางพี่นกและทางอาจารย์แล้วค่ะว่ามันความหวังของก้าวไกลเนี่ยแค่ไหนแล้วถ้าโดนยุบเนี่ยมันมีคำกล่าวว่ายิ่งยุบยิ่งโตระวังนะเหมือนตอนยุบอนาคตใหม่เนี่ยมาเป็นก้าวไกลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันผิดจากการที่ใช้นโยบายหาเสียงว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองประมุขของประเทศนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเงื่อนปมที่น่าคิดก็คือกกต.เนี่ยเขาอนุมัติว่าใช้ได้สามารถใช้หาเสียงได้ตอนที่จะนำมาหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็อนุมัติว่าไม่มีปัญหาไม่ขัดหรือแย้งกับการจะหาเสียงขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดนะแต่พอทำไปนะมันก็มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรา112เนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องศาลก็วินิจฉัยออกมาว่ามันเป็นการกัดเซาะบ่อนทำลายเซาะก่อนบ่อนทำลายเซาะก่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมฮะก็ให้หยุดนะให้หยุดผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะกกต.น่าจะผิดด้วยนะเพราะว่ากกต.เป็นคนชี้ทางให้เขาเดินเองว่าใช้ได้เดินไปทางนี้ได้นะนี่กกต.ก็เป็นองค์กรที่ได้รับการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่นี้ที่จะต้องวินิจฉัยพิจารณานโยบายของพรรคการเมืองก่อนที่จะไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ทำไมตรงนี้เนี่ยมันไม่มีโทษให้กกต.ต้องรับบ้างนะนี่เป็นประเด็นแรกแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมาสู่ว่าการกระทำเนี่ยมันเกิดจากการกระทำที่จงใจจริงๆจังๆหรือไม่ใช่ไหมฮะคือถ้าไม่มีการขอผ่านกกต.เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเจตนาพิเศษด้วยซ้ำที่ต้องการที่จะนำเรื่องของมาตรา112เนี่ยมาใช้ในการหาเสียงเพื่อตอบสนองโน้มน้าวคนที่คิดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะเฉพาะอย่างนั้นเนี่ยผมดูแล้วถ้าพี่นาอย่างมีคุณธรรมนะใช่ไหมอาจารย์ว่ามันน่าจะมองหาว่าเขามาทำเช่นนี้ได้เนี่ยเขาได้ปรึกษาฝ่ายที่รับผิดชอบมาอย่างครบถ้วนแล้วแล้วก็ฝ่ายที่รับผิดชอบคือกกต.เนี่ยเป็นคนที่อนุญาตเองใช่ไหมฮะถ้าหากกกต.ไม่อนุญาตแล้วเขาฝ่าฝืนอย่างนี้ผมว่าต้องตัดหัวเลยนะแต่นี่กกต.อนุญาตเขาก็เลยทำได้นะครับนี่เป็นมุมมองอันหนึ่งที่ควรจะย้อนไปถึงต้นเหตุที่เขาได้กระทำตรงนี้มา
มาจากสาเหตุเหมือนกกต.เองอ่ะก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ครับคือประเทศชาติเราเนี่ยมันมีแต่สั่งแล้วก็มีแต่ทำแล้วก็มีแต่เอาผลที่ได้อย่างเดียวพอเสียมาไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันลืมไปเลยกระโดดหนีกันหมดเลยลืมไปเลยว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าอย่างไรนะมันก็เลยมีนักการเมืองไงที่คิดจะโกงจะกินจะทุจริตเนี่ยก็จะตั้งไอ้พวกเขาเรียกว่าเลขาที่พวกสีเทาสีดำมาพร้อมที่จะโกงทุกรูปแบบถ้าหากว่าทำไปแล้วนะมันก็เป็นความผิดของคนคนนั้นนักการเมืองไม่เกี่ยวก็ปลดเลขาไปนะที่ตัวเองตั้งมากินให้ตัวเองเนี่ยก็ทำเป็นหน้าซื่อใจสะอาดนะเป็นพวกมีจริยธรรมลูกน้องทำตัวเป็นมีจริยธรรมลูกน้องทำผมจะไปรู้ได้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วใจไม่มีคุณธรรมค่ะอย่างที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อกี้ก็โกงกินกันสนุกก็เพราะว่าระบบเนี่ยมันไม่ลงโทษคนที่ต้องรับผิดชอบตัวจริงก็เหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างกกต.ผมไม่เห็นว่าจะออกมารับผิดชอบพูดสักแอะเลยว่าผมเป็นคนอนุมัติให้เขาใช้หาเสียงคือนะตอนนั้นขอรับผิดชอบด้วยทำไมถึงไม่ระงับยับยั้งใช่ไหมคะเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ก้าวไกลเขาทำนโยบายหาเสียงเนี่ยมันมีคนไปร้องกกต.ตอนเขาไม่รับด้วยก็คนเดิมนี่แหละคือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะหรือทนายอั๋นเนี่ยนะก็เขาก็เลยวิ่งไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเองนะโดยผ่านองค์กรอะไรสักอย่างน่าจะผู้ตรวจการแผ่นดินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาก็ไปร้องก็เลยมีผลออกมาแบบนี้ทีนี้เนี่ยการยุบพรรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้เพราะมีเหตุแล้วนี่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นพวกที่สอบก่อนบ่อนทำลายเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีผลทำให้ถูกพิจารณายุบพรรคได้นะฮะแต่ผลของการยุบพรรคครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยหายไปเยอะเลยเนื่องจากว่าผู้บริหารนะพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยนะมันจะมีผู้บริหารหรือเบอร์ใหญ่อยู่ในบัญชีรายชื่อส่วนใหญ่จะอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลก็เยอะนะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ26 คนแล้วนะฮะแต่ว่าคงไม่หมดเนื่องจากบางตำแหน่งเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่นะคือ26คนนี่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็เป็นกรรมการจริงแต่ว่ามันมีอีกก๊อกหนึ่งอาจารย์ที่ว่าเขานับตามข้อบังคับของพรรคนะฮะก็นับตามก็ว่ากรรมการบริหารพรรคนี่มีแค่นี้แต่ก็การที่จะรับรู้กันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันก็จะหาทางออกของปัญหาด้วยการที่พวกที่อยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะก็จะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยต้องโดนเว้นวรรคทางการเมืองจะ10ปีหรือตลอดชีวิตก็แล้วแต่เขาก็จะลาออกก่อนก่อนที่อยู่ในระหว่างเนี้ยอยู่ในระหว่างที่พอศาลประทับรับฟ้องเขาก็จะเริ่มเคลื่อนไหวในการลาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ลำดับต่อไปได้เลื่อนขึ้นมาบรรจุให้เต็มตามจำนวนเดิมลาออก10ก็ขึ้นมา10ใช่ไหมทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่าปั๊บมาเขาคาดกันว่าอย่างคุณสมชัยซึ่งรู้ดีในเรื่องของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญศรีสุทธิยากรเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเกินเมษาก็คือเดือนหน้านี่เองใช่ไหมใช่หรืออย่างต่ำก็อย่างมากๆก็3เดือนก็ไม่เกินมิถุนาพวกนี้ก็จะเริ่มลาออกแล้วก็บรรจุเข้ามาแทนเนื่องจากว่าถ้ามีการสั่งยุบพรรคเนี่ยบัญชีของพรรคจะเหมือนไม่มีอยู่ไม่เคยมีมาก่อนเออใช่เพราะฉะนั้นพอไม่มันไม่มีมันเลื่อนไม่ได้นะพอยุบพรรคประกาศมาก่อนมันเป็นเงื่อนไขยุบพรรคมาบัญชีหายไปมันเลื่อนไม่ได้แล้วตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ก็จะแทนไม่ได้เพราะบัญชีไม่มีแล้วนี่เป็นเงื่อนไขทางเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง
ชิงลาออกเพื่อที่จะล่นลำดับขึ้นมาลดลำดับให้มันมีตัวตนที่ให้สสสถานะสสมันยังมีอยู่มีอยู่ในสภาแล้วถ้าเกิดโดนยุบพรรคไปปุ๊บสสนั้นก็แค่ต้องหาสังกัดใหม่อย่างนั้นหรอใช่ใช่อันนี้มันต้องเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนไว้เขาก็จะทำอย่างนี้นะไม่งั้นจำนวนสสของไอ้ก้าวไกลเนี่ยจะหายไปก็28คน26คนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมฮะก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องเตรียมการซึ่งเราจะเห็นต่อไปว่ามันจะมีการลาออกแบบไหนรวมทั้งสสเขตต้องลาออกแล้วก็เลือกตั้งสู้กันใหม่ในขณะที่มีก้าวไกลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับแต่มันจะมีประเด็นน่าคิดอยู่อันที่คุณนพพูดเมื่อกี้เรื่องกกต.ผมยกเคสนี้ให้ดูนะจะมีเหมือนปลาไหลอยู่ส่วนนึงนะก็คือเหมือนกับอย.อย.เนี่ยยาก็ดีอาหารก็ดีเนี่ยไปอย.รับอนุญาตอย.นะแต่ทำไมเวลาถูกฟ้องอย.ถึงไม่รับผิดชอบนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่ไปจดทะเบียนกับอย.เนี่ยถ้าคุณอธิบายคุณสมบัติคุณภาพของยาแค่ไหนนะคุณโฆษณาได้แค่นั้นถ้าคุณโฆษณาเกินกว่าที่แจ้งอย.นี่อย.ไม่รับผิดชอบนะอันนี้เขาเก่าไกลไอ้กกต.จะออกสูตรเนี่ยเอ้าตอนขออนุญาตผมนี่บอกว่าจะไปหาเสียงแต่ไม่มีรายละเอียดนี่ว่าจะหาเสียงยังไงเอามันอ้างกันง่ายๆอย่างนี้มันออกอย่างนี้คอยดูนะเอายกตัวอย่างเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านลงลึกเนี่ยตั้งแต่การยื่นพรบแก้ไขพรบใช่ไหมก็เอาตัวนั้นมาด้วยและตอนรายละเอียดไปหาเสียงด้วยซึ่งอันนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาจะแจ้งกกต.ว่าผมจะพูดอย่างนี้นะค่ะก็ไม่แจ้งเพื่อนกกต.ก็เอาตอนเขาขออนุญาตผมนึกว่าแก้แล้วมันจะดีขึ้นดิแล้วกกต.อาจจะอ้างได้ว่าก็ไม่รู้นี่ว่าจะไปเกิดการกระทำคือไปตั้งเวทีหาเสียงติดสติ๊กเกอร์แน่นอนกกต.ไม่รู้กกต.ไม่รู้บอกว่าจะเอาตัวนี้ไปหาเสียงกกต.บอกโอเคแต่ไม่มีรายละเอียดว่าจะหาเสียงยังไงพูดยังไงทำไม่มีอันนี้ผมว่ากกต.จะออกสูตรนี้เหมือนอย.ศรีรัตน์ชัยแต่ในทางปฏิบัติแล้วนี่นะสมมติว่าผมไม่ขออนุญาตคุณนพเนี่ยคุณนพต้องถามว่าแล้วอาจารย์จะพูดยังไงจะมีรายละเอียดแบบไหนช่วยเขียนไอ้ข้อบ่งบอกไงผมดูหน่อยสิกกต.ต้องพูดใช่ไหมแต่ที่กกต.ไม่ได้ถามอ่ะกกต.ต้องผิดอยู่ดีแหละเพราะว่าหนึ่งคุณมีหน้าที่อนุญาตคุณก็ต้องสักถามรายละเอียดทำไมคุณไม่ถามล่ะทำไมคุณไม่คุณเขียนแนวทางไม่ได้คุณจะหาเองยังไงถูกไหมล่ะแล้วก็อนุญาตตามนั้นถ้าคุณพูดเกินนี้ผมไม่รับผิดชอบนะทีนี้ขั้นตอนในศาลรัฐธรรมนูญนะคะคือก็ปกติเนี่ยศาลจะต้องเปิดให้ผู้ถูกฟ้องมาชี้แจงข้อกล่าวหานู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยความที่มันมีศาลตั้งต้นอยู่แล้วคือคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคือคนก็มองว่ามันก็ครบถ้วนแล้วนะมันจะรวดเร็วแค่ไหนสำหรับกระบวนการอย่างนี้ดีกว่าคุณนกเรื่องนี้นะถ้าคุณไปเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันมีทุกแง่ทุกมุมแทบไม่ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมอ่ะครับค่ะเพราะศาลนั้นและอย่างนึงนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนชี้ขาดเรื่องยุบพรรคนี่นะก็คนเดียวกันศาลเดียวกันเลยคนเดียวกันน่ะแล้วต้องหาอะไรอ่ะค่ะผมว่าไม่นานนะก็ถ้ามองไอ้ว่ามันไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วเนี่ยไอ้มีความสมบูรณ์อยู่ในคำพิพากษาเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเร็วแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกร้องที่จะขอชี้แจงขอให้เปิดไต่สวนเขาไต่สวนเสร็จแล้วเขาก็มีสิทธิ์บอกว่าหลักฐานที่คุณยื่นมาครบแล้วไม่เพิ่มเติมก็ทำได้ก็ทำได้ครับแต่ว่าถ้าเขาขอเนี่ยว่ามันมีเหตุผลมีหัวข้อมีข้อมูลใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ศาลก็ต้องเปิดโอกาสก็ได้ไงเพราะว่ามันเป็นลักษณะไต่สวนใช่ไหมใช่ครับลักษณะไต่สวนคือตั้งโจทย์ตั้งจำเลยก็มาชี้แจงครับก็แค่ทำได้แต่น่าคิดอยู่อันนึงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยหาพรรคสำรองไว้แล้วเลยผมเชื่อนะหาไว้แล้วสิ่งที่ก้าวไกลจะเสียจริงๆก็คืออะไรก็คือว่าแกนนำนี่หายไปแน่นอนคือตอนนี้มีการมองถึงแกนนำรุ่น3แล้วพฤทธิ์วัชรศิลป์รังสิมันผมบอกง่ายนะไม่ว่าแกนนำ3 4 5นะศาลรัฐธรรมนูญผูกไว้ต่อไปจะเอามาตรา12พยาธิเสียงไม่ได้อีกแล้วค่ะแล้วแกนนำจะพูดเรื่องแหมมเดิมแกนนำที่3จะพูดเป็น1 2ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาล็อกไว้แล้วไง
เอา112นี่พูดไม่ได้แล้วต้องไปเล่นมุกอื่นแทนต้องไปเล่นมุกอื่นซึ่งมันจะเฉพาะนี่ว่าจะเฉพาะแต่การใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าใช่ไหมแต่พูดในสภาพูดในอะไรผมว่าได้นะเพราะไอ้นั่นพูดได้แต่ไปหาเสียงไม่ได้แล้วก็เสนอแก้กฎหมายก็ไม่ได้แล้วนะแก้กฎหมายก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเพราะเมื่อคุณแก้กฎหมายไม่ได้แล้วคุณจะพูดสภาตอนไหนล่ะคุณอยู่ๆคุณลุกมาพูดในตา12ไม่ได้นะคุณจะพูดได้แต่เมื่อคุณหนึ่งคุณเสนอแก้มาตา12 112แล้วคุณพูดใช่ไหมแล้วอยู่ๆคุณจะพูดลุกขึ้นมาพูดได้ไงซึ่งเรื่องนี้เป็นแบบเรือธงของเขาเลยใช่ไหมคะเป็นจุดขายของเขาเลยถ้าไม่ให้ทำเรื่องนี้นี่ต้องไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเลยทีนี้ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ก้าวไกลก็พูดอยู่เรื่องเดียวอ่ะค่ะค่ะค่ะชัยธวัฒน์ตุลาธนให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะเรื่องที่กกต.มีมติยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคนะคะคือชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่านักข่าวถามว่าจะมีการนำบทเรียนเมื่อครั้งยุบพรรคอนาคตใหม่มาใช้หรือไม่ชัยธวัฒน์ตอบว่าไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้คิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจว่าการยุบพรรคการเมืองไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใดซ้ำร้ายจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสวนทางกับการคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารซ้ำร้ายการยุบพรรคการเมืองโดยอ้างเหตุผลเรื่องล้มล้างการปกครองเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังชัยธวัฒน์เอาง่ายๆว่าผมเรียนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยคือพูดฝ่ายเดียวได้แต่ให้คนอื่นพูดบ้างยุ่งเพราะอะไรไหมสถาบันมหากษัตริย์อยู่เฉยๆนะมาตรา112อยู่เฉยๆถ้าคุณไม่ไปทำผิดมันไม่ยุ่งด้วยอ่ะแต่บังเอิญคุณไปดึงลงมาคุณเป็นคนแรกที่ดึงลงมาไม่ใช่คนอื่นนะค่ะค่ะก้าวไกลอย่าไปดึงลงมาว่า112นี่มันก็เหมือนมาตราอื่นนะทำอยู่เฉยๆอย่างคุณนุ๊กก็บอกห้ามลักขโมยเขียนกฎหมายไว้คุณนุ๊กไม่คุณนุ๊กไม่ไปลักขโมยมันเกี่ยวอะไรกับมาตราตรงนี้อ่ะมีไฟแดงมีไฟเจอไฟแดงแล้วเราหยุดรถก็ไม่เป็นไรแต่พอเราฝ่าสัญญาณไฟแดงไปอันนั้นคือผิดมีกฎหมายเขียนไว้มีผู้ฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนเป็นคนทำผิดกฎหมายแล้วไปโทษกฎหมายได้ไงค่ะก็เหมือนเราอยู่นั่งอยู่กับผู้พิพากษาถ้าเราไม่ใช่จำเลยเราก็ไม่ใช่กลัวเขาก็ถูกต้องไงนี่ไงอันเดียวกันเลยใช่ไหมก็เหมือนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปกลัวอะไรผู้พิพากษาทีนี้เนี่ยอาจารย์เชิญฮะผู้พิพากษาเนี่ยคุณนพพูดถูกแล้วผู้พิพากษามีหน้าที่มีอำนาจเมื่อนั่งบนบัลลังก์และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือครับอยู่เฉยๆจะบอกว่าเฮ้ยคุณนพจับคุณนำได้ที่ไหนล่ะเพราะว่าผมไม่ใช่จำเลยผมไม่ได้จำเลยก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นทีนี้เนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็มี2เรื่องนะก็คือ1เรื่องของพรรคก้าวไกลที่คงจะเห็นอนาคตไปแล้วนะเพราะมีการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วว่าให้ยุบพรรคเนี่ย อีกอันหนึ่งก็คือพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าหุ้นของพอกเงินของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยคือห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นนะเป็นยังเป็นหุ้นของคุณศักดิ์สยามอยู่คุณศักดิ์สยามทำผิดในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญนะก็ชี้มาเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็นำไปสู่การต้องยุบพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองนะโดยการสร้างนิติกรรมอำพรางถูกแล้วก็ทุจริตนะคือถือว่าทุจริตอ่ะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะคือตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ก็เอาเงินบริษัทมาอุดหนุนพรรคการเมืองแล้วก็เอาบริษัทเนี้ยไปรับงานที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่ถ้ายังหุ้นยังเป็นของคุณศักดิ์สยามแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งน่าจะโดนยุบพรรคมีผมได้คุยกับนักกฎหมายหลายท่านนะก็ให้ความเห็นในทำนองนี้ว่าน่าจะนำไปสู่การยื่นยุบพรรค
ของพรรคนี้ถึงจะยุบหรือไม่ยุบก็เรื่องของศาลนะแต่ว่าน่าจะมีคนยื่นยุบว่าอย่างนั้นทีนี้ผมให้ข้อคิดเห็นนิดในการยุบพรรคที่บอกว่ายุบพรรคอนาคตใหม่แล้วโตมาเป็นก้าวไกลโตกว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่นะครับตอนที่คุณธนาธรโดนเป็นเรื่องของปัจเจกคุณธนาธรถือหุ้นถือเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวของคุณธนาธรแต่ครั้งนี้นะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหนึ่งในการที่ปุ่นปล่อยทานตะวันไปคุณตะวันไปลั่งไล่กบฏตะเด็ดเลยนะมันกระเทือนในวงกว้างนะแล้วก้าวไกลมีส่วนเกี่ยวพันเนี่ยนะกระเทือนต่อมวลชนอันนี้เสียงมวลชนแน่นอนดูจากโซเชียลมีเดียที่หลายคนออกจากป้าก้าวไกลแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยนะวันนี้นะก้าวไกลโดนคำบังเพยอะไรไหมคุณนบบอกเจ๊กแทงเจ๊กคุณก้าวไกลโตมาเพราะโซเชียลมีเดียวันนี้ก้าวไกลพังเพราะโซเชียลมีเดียนะคนหลายคนออกมาด่าทั้งโซเชียลมีเดียบอกเจ๊กแทงเจ๊กอ่ะออกเจ๊กวันนี้ก็ที่อาจารย์บอกว่าไอ้คุณธนาธรเนี่ยทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยก็คือตอนที่เขาให้ยืมเงินในการจัดตั้งระหว่างการก่อตั้งจัดตั้งพรรคอยู่ก็กรณีของคุณธนาธรเนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานของกรณีพรรคภูมิใจไทยใช่อันเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงคือในฐานะที่เราอยู่ใกล้ชิดข่าวแล้วก็อยู่ในสังคมเนี่ยก็เห็นเรื่องราวอะไรมากมายนะก็ไม่อยากให้เกิด2มาตรฐานหรือสายหลายมาตรฐานนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสนอยุบพรรคก้าวไกลด้วยมติแบบเป็นเอกฉันท์นะของกกต.นะก็ควรที่จะพิจารณาเรื่องของภูมิใจไทยโดยเร็วเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยได้มีคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนพรรคก้าวไกลโดน1สัปดาห์และมีคนไปยื่นหรือยังยังฮะก็กกต.ต้องเป็นผู้ยื่นยุบพรรคค่ะคือประธานกกต.ค่ะอธิพรบุญประคองบอกว่าความคืบหน้าการยุบพรรคภูมิใจไทยนะคะที่มีการรับเงินบริจาคจากบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปความเห็นและนำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.รวบรวมคืออย่างนี้การปฏิบัติในเชิงการปฏิบัติของการทำสำนวนนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับแหล่งข่าวในกกต.นะเขาก็ได้อธิบายว่าเรื่องของภูมิใจไทยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหุ้นใช่ไหมหรือกระทรวงคมนาคมนะที่ให้งานบุรีเจริญนะที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะ อะไรต่างๆเราก็มองเห็นภาพว่าเออมันเกี่ยวข้องก็อย่าให้มันนานก็อย่างที่ผมเรียนแล้วไงว่าคดีที่มันเนิ่นนานนะนะมันก็คือความยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมอ่ะคืออย่าให้มันเนิ่นนานจนคนมองเห็นว่ากำลังจะช่วยเหลือกันใช่เพราะว่ากกต.ต้องอยู่กับสังคมอีกนานเพราะมันก็ดีที่มีองค์กรในการจัดการเลือกตั้งตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็กกต.ก็ยังมาติดตามในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเมืองใช่ไหมฮะเพราะคนที่จะเข้าสู่การเมืองได้มันต้องมีการกันกรองตรวจสอบมานะครับแต่ไม่ใช่ว่ากกต.จะมาทำลายตัวเองด้วยการที่จะมาช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งคุณนบต้องดูอย่างนี้ที่มาของกกต.เนี่ยมายังไงครับโยงใยกับคนตั้งหรือเปล่าใครเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเรานี่เวลาจะดูเนี่ยคุณนบมันนี่เลยนะเพราะว่ากกต.ยุคนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีเคยอยู่กับคุณชัยชิดชอบนั่นแหละดินะฮะที่สภาอ๋อเหรอตายเลยนะอย่างนี้คุณแสวงก็ต้องยิ่งทำตัวเองให้ชัดเจนก็บอกไปแล้วคืออดีตมันลบไม่ได้ไงมันไม่ได้เรื่องเสียหายเพราะว่าคุณแสวงเนี่ยเหมือนปปช.สิคะเหมือนประธานปปช.อะไรอย่างเงี้ยคุณแสวงเนี่ยแกก็ทำงานที่รัฐสภาตอนนั้นก็เป็นยุคของปู่ชัยเป็นประธานรัฐสภานะบังเอิญว่าเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผมว่าคุณแสวงน่าจะเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยนี่ไง
ก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งคุณแสวงย้ายมาอยู่ที่กกต.แล้วก็ถึงเวลาที่จะขึ้นเป็นเลขาธิการตามประสบการณ์ตามอาวุโสนะแต่วันนี้เป็นเวลาที่พิสูจน์ตัวตนของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าทำเพื่อส่วนรวมและทำเพื่ออำนาจหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลอะไรต่างๆครอบงำคือบางทีมันไม่ใช่อิทธิพลนะคุณนบคุณนุกมันเป็นเรื่องของหนี้บุญคุณประเทศไทยประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้ที่เติ้งที่ติ๋วหมิงมันถึงพูดแล้วเติ้งหนิงพูดว่าอย่าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัวไงไอ้นี่แหละของลูกเมืองไทยมันชอบทำอย่างนั้นนะครับใช่มันใช่ครับค่ะค่ะปิดท้ายวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะนำโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนได้ไปยื่นยติซักฟอกคืออภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152แล้วนะคะโดยได้ยื่นต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแต่ก็มีคนวิจารณ์กันว่ามันก็คือการอภิปรายมาตรา152เนี่ยมันก็ไม่มีการลงมติมันก็ไม่ได้เป็นการแบบฟาดฟันอะไรกันจริงจังในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยแหละจะเสียซะเองว่ามันเหมือนกับมีดีลตกลงอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เสียสิทธิ์ในการเปิดอภิปรายในสมัยการประชุมนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคนไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดกันก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำลังจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ก็พรรคก้าวไกลก็สวนทันทีด้วยการที่เสนอให้รัฐสภาเสนอยติให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งกรรมาธิการสามัญเพื่อศึกษาอำนาจขององค์กรอิสระอย่างนั้นนะคะของขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นการตอบโต้ในเชิงของอำนาจทางนิติบัญญัติกับตุลาการที่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้อำนาจตุลาการกำลังมาแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหมคะตัวเองก็เลยตั้งกรรมธิการขึ้นมามันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพื่อไทยเนี่ยที่เคยโดนมากกว่าก้าวไกลก็ไกลโดนครั้งเดียวนะคือยุบอนาคตใหม่แต่เพื่อไทยนี่โดนสองครั้งสองไทยรักไทยไทยรักไทยพลังประชาชนพลังประชาชนไทยรักษาชาติถ้าจะนับถ้าจะนับนะก็โดนสามนะโดนสามก็จะพิสูจน์ว่าเพื่อไทยจะเอาด้วยไหมถ้าเพื่อไทยเอาด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะใหญ่เหมือนกันแต่ผมมองนะวันนี้นะถ้าให้ผมมองนะเพื่อไทยไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาค่ะเพราะว่าเพื่อไทยมองเห็นว่าเพื่อไทยไม่เอาเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าไปร่วมกับก้าวไกลเพราะถ้าเพื่อไทยไปร่วมกับก้าวไกลวันนี้นะเพื่อไทยเสียมากกว่าได้ต้องตัดหางก้าวไกลวันนี้เพราะว่าอย่าลืมนะประโยชน์จริงๆมันคือคุณทักษิณได้ค่ะคือต้องรู้ตัวนี้นะค่ะถ้าจะดูพรรคเพื่อไทยต้องรู้ที่คุณทักษิณคือมันก็อาจจะออกอีกมุมได้ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรไงแน่นอนใช่แน่นอนเลยจบด้วยปรัชญาค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วก็แฟนๆของพี่นกนะคะทุกวันพุธพี่นกจะมาประจำการอยู่ที่ชวนคิดชวนคุยแทนพี่ชัดเป็นการชั่วคราวชั่วคราวต้องบอกชั่วคราวรอให้พี่ชัดพักฟื้นก่อนผมบอกให้ไม่ใช่ชั่วคราวอย่างน้อย2เดือนขึ้นเนี่ยเพราะว่าอาการของคุณชัดที่ผมดูนะและก็เห็นจากพวกหลายคนที่ป่วยอย่างนี้นะอย่าเรียกมาทำงานมันป่วยอีกทีรักษาลำบากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามชวนคิดชวนคุยนะคะวันพุธก็จะพบกับพี่นกนพรัตน์นะคะแล้วก็อาจารย์สามารถนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ